ปาเต้จัดให้อย่างแสบโพสต์แบบไม่เอ่ยชื่อแต่ถึงขั้นต้องร้องอุ๊ยเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมบุคคลสำคัญในวงการเพลงเมืองไทยที่ใครๆต้องรู้จักและเคยได้ยินชื่อกันอย่างแน่นอนโดยปาเต้ยคือผู้ริเริ่มการจัดประกวดวงดนตรีระดับมัธยมในตำนานอย่าง Hot Wave Music Awardsรวมไปถึงเทศกาลดนตรีอย่าง Big Mountain Music Festival อีกด้วยล่าสุดใน Facebook ส่วนตัวของปาเต็ดได้ออกมาโพสต์ข้อความสะดุ้งเอาไว้ว่าคำว่าไฮโซไม่ใช่สรรพนามเว้ยเรียกชื่อเฉยๆจะตายหรือไงรำคาญทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์ทะลุหมื่นกันเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ทางด้านของปาเต็ดได้โพสต์ลอยๆผ่านทาง Facebook ของตนเองแต่เอ๊ะทำไมชาวเน็ตถึงกับเข้าใจในทันทีว่าหมายถึงใครพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ